ครับผมสุเมธนะครับร้านพุทธเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถไถเข้าใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับราคาไม่แรงนะครับมีรถดีๆก็จะมานำเสนอนะครับพี่ๆเพื่อนๆชาว Facebook ชาว YouTube นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นนะครับภายนอกก่อนนะครับสำหรับ L5018SP นะครับคันนี้ภายนอกเนี่ยสีเดิมๆทั้งหมดนะครับฝากระโปรงเนี่ยเดิมนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆของเดิมหมดนะครับก็จะมีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับบ้างนะครับอันนี้ปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับรถไถนะครับโดนนั่นโดนนี่นะครับเป็นเรื่องปกติแต่โดยรวมถือว่ารถก็สภาพสวยอยู่นะครับเดิมๆเลยนะครับนี่พวกนี้สติ๊กเกอร์นะครับของเดิมนะครับอยู่ครบหมดนะครับบูทพวงมาลัยนะครับคันเกียร์นะครับแน่นดีนะครับสติ๊กเกอร์ของเดิมนะครับอยู่ครบหมดสีตัวเดิมนะครับพวกมาร์กนะครับยังไม่มาร์กเดิมๆนะครับท่อนคัทยังไม่เคยตัดนะครับท่อนเดิมนะครับพวกนี้สีเดิมๆทั้งหมดนะครับเนี่ยพวกมาร์กนะครับจากโรงงานหัวนงหัวน็อตอะไรเนี่ยเดิมหมดนะครับเครื่องเดิมนะครับสีเดิมจะมีนะครับซีล้อหน้าเจ้าของเดิมเขาเคยเปลี่ยนมานะครับแค่นั้นนะครับนี่ขาไม่ดันนะครับเดิมๆนะครับพวกปากใบมีดอะไรก็ยังถือว่าเต็มดีนะครับตอนนี้จะเป็นสีเดิมอยู่นะครับถ้าลูกค้านะครับต้องจะสมมติจองนะฮะจะให้เก็บอะไรพวกนี้แจ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ฟรีนะครับกระทะล้อสีเดิมๆนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่1คู่นะครับของใหม่เลยนะครับยางหลังเป็นยางเดิมนะครับดันล็อกของเขาเดิมๆนะครับยางเหลือๆนะครับเหลือเยอะเลยแหละนะครับข้อนี้กว่ากกระทะล้อสีเดิมๆนะครับเบาะเดิมนะครับพวกซุ้มล้ออะไรพวกนี้เดิมๆทั้งหมดนะครับจะเป็นสีสันเดิมๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ยังดูเรียบร้อยอยู่นะครับภายนอกประมาณนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับสีเดิมๆหลังคานะครับหลังคาไม่มีแตกนะไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับสีเดิมๆเนี่ยพวกมาร์กนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับฝาบนยังไม่เคยเปิดเนาะสีล้อหลังเนี่ยเป็นกาวเดิมนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยแกะนะครับเนี่ยจะเป็นสีเดิมๆอยู่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยกาวเดิมหมดนะครับรถยังไม่เคยแกะเนี่ยกาวเดิมๆนะครับแต่ก็จะมีรู้สึกจะมีซีนด้านนี้แหละล้อหลังซ้ายนะครับซึมๆนะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีนี่แหละจุดนี้แหละซึมๆนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรปกตินะครับอันนี้ยังไม่รั่วนะครับไอ้รั่วซึมมันก็มีเป็นปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับรถไถนะครับไม่มีอะไรนะครับรั่วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับซีนตัวไม่กี่บาทซุ้มล้อซ้ายขวาสีเดิมสติ๊กเกอร์ของเดิมๆอยู่ครบนะครับรถใช้งาน 1,700 ชั่วโมงนะครับเดิมๆนะครับพวกเนี่ยกันเบรกคันเร่งอะไรพวกนี้เดิมๆหมดนะครับพวกเครื่องนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแป๊บไฮดรอลิกเดิมหมดไม่มีเสียลูกนะครับมาร์คพวกนี้จากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับด้านนี้ก็มีเปลี่ยนซีนนะครับเจ้าของเดิมก็เคยเปลี่ยนนะครับแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะครับภายนอกนะครับรถปี64นะครับใบดันผ่านควนช้านะครับ 489,000 นะครับรถเดิมๆทั้งคันเลยพื้นฐานดีนะครับรั่วซึมก็อย่างที่บอกนะครับก็มีแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้ไปดูเครื่องยนต์กันต่อเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกติดูน้ำก่อนนะครับน้ำปกตินะครับน้ำวนปกตินะครับไม่มีฟองน้ำไม่ดำนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับวาล์วอะไรไม่เขกนะครับปั๊มน้ำตัวหน้านะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับหัวฉีดเดิมหมดนะครับยังไม่เคยขันยังไม่เคยปรับนะครับปั๊มเติมอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยถอดเลยเครื่องแห้งดีนะครับพวกเครื่องอะไรต่างๆยังไม่เคยแกะนะครับประกงประเกนนะครับสติ๊กเกอร์ของเดิมๆสีเดิมๆนะครับพวกนี้คือเครื่องไม่ได้ยุ่งนะครับกองอากาศนะครับพลาสติกหม้อน้ำนะครับสติ๊กเกอร์มาร์กอะไรต่างๆพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับของเขาเดิมๆนะครับฝาครอบราวจะเป็นของเดิมนะครับยังไม่เคยแกะนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องสูบอะไรสวยเลยนะครับสีเดิมนะผมไม่เคยผมไม่ได้ยุ่งนะครับก็ถือว่าสภาพสวยนะครับเครื่องยนต์นะครับรถไม่ได้แกะไม่ได้อะไรนะครับแห้งๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ป้าเลยล็อกขับมาต่อนะครับไม่นั่งบนรถแล้วนะครับน้ำหนักคลัตช์นะครับปกตินะครับคลัตช์ยังเป็นคลัตช์เดิมนะครับเบรกปกตินะครับจุดสัมผัสนะครับคันโครงคันเกียร์นะครับบูทพวงมาลัยคันโยอะไรนะครับก็ถือว่าดีนะครับป้าลองสตาร์ทดูเครื่องอะไรก็ติดง่ายนะครับ
คไฮโดรลิกไฮโดรลิกนะครับด้านหน้าก็ปกตินะครับยกขึ้นยกลงปกติพวงมาลัยมือเดียวนะครับไม่ได้รู้สึกหนักไม่ได้รู้สึกหน่วงอะไรนะครับคันส่งหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับลูกหมาคันส่งนะครับสองข้างก็แน่นดีบูทนะครับคันหน้านะครับแน่นนะครับไม่โยกนะครับสลักคันแน่นนะครับลองไล่เกียร์นะครับเกียร์เร็วนะครับหน้า8หลัง8นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็เฉพาะเกียร์เร็วนะครับเกียร์1ก่อนนะครับเกียร์1ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไล่ไปเลย2นะครับสามเกียร์สี่นะครับโอเคนะครับปกตินะครับท้ายเทยแล้วก็ปกติถอยหลังบ้างนะครับเกียร์หนึ่งก่อนไล่ไปนะครับอันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเกียร์3เกียร์4นะครับจำทุกเกียร์นะครับก็ถือว่ารถสภาพโอเคนะครับโดยรวมถือว่าสภาพดีนะครับคือรถผมจะเน้นเป็นรถพื้นฐานเดิมนะครับจะไม่ได้แบบเอาโอ้โหรถแบบช้ำๆมาซ่อมแบบนู่นนี่นั่นแล้วมาขายนะครับคือรถแบบพื้นฐานมันดีนะครับไอ้ภายนอกอะไรมันก็มีตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้ปกตินะครับรั่วซึมอะไรเงี้ยมันก็พอมีบ้างนะครับก็เดี๋ยวแก้ไขไปไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าโดยรวมรถโอเคเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับรถไถ L5018SP นะครับคันนี้รถปี64นะครับมีอุปกรณ์เป็นไดดินน่านะครับผ่านพ้นช้างนะครับราคา 489,000 บาทนะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองนะครับแบตเตอรี่อะไรให้ใหม่เลยนะครับเช็คฟงเช็คไฟอะไรให้ใหม่นะครับรั่วซึมมีตรงไหนเก็บให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับราคานี้ถ้าไม่ไกลมากผมส่งให้ฟรีนะครับถ้าเกิดแบบสุดเขตชายแดนอะไรเงี้ยยังไงก็ลองโทรมาคุยกันเดี๋ยวผมดูระยะทางให้นะฮะถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0994945351นะครับหรือแอดไลน์นะครับ ID ไลน์ผม0994945351นะครับต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์นะครับวิดีโอคอลนะครับให้เห็นรถจริงๆนะครับดูรถชมรถจริงๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนนะครับร้านนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ